สวัสดีเพื่อนชาวนิวเวิลด์ด้วยนะครับช่วงนี้ก็พบข่าวสะเทือนใจนะครับผมรำตามสถานการณ์สู้รบที่ยูเครนกันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมอีกเช่นเคยนะครับขอเรียนนะครับมาเริ่มต้นในผลงานทางทหารยูเครนนะครับคลิปแรกนะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการหย่อนระเบิดถล่มทหารรัสเซียที่บนข้างๆถนนแห่งนึงนะครับจากในคลิปนะครับที่โดนยูเครนเนี่ยมันก็ไปพบกับทหารรัสเซียพร้อมรถของพวกเขาก็จอดอยู่ที่บริเวณถนนใกล้ๆกับป่าแห่งนึงอยู่นะครับเมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราก็เห็นตัวหนังสือ Z ที่บริเวณกระโปรงหน้ารถคันนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับผมต่อมานะครับไปจรวดของยูเครนเนี่ยมันก็ได้ทำการหย่อนระเบิดลงไปนะครับแอนนี่ก็ต้องขอเบลอไว้สักนิดนึงครับถ้าเพื่อนอยากดูแบบไม่เบลอก็ตามไปที่ Twitter แอนนะครับไอ้ระเบิดเนี่ยมันได้ทยอยตกที่บริเวณทางด้านหลังของรถของทหารรัสเซียคันนี้นะครับไอ้ทหารรัสเซียที่ตั้งกลุ่มที่บนพื้นที่ทางคลาวเนี่ยมันก็ถึงกับแตกกระเจิงหนีกระจัดกระจายออกจากที่บริเวณป่าแห่งนี้อย่างไวนะครับเพื่อนบางคนเนี่ยก็วิ่งไปล้มลงในป่านะครับแอนคิดว่าเขาก็น่าจะได้รับบาดเจ็บจากการหย่อนระเบิดครั้งนี้ของเจ้าโดนยูเครนนะครับผมเพื่อนของเขาคนหนึ่งก็ได้เดินเข้ามาดูนะครับต่อมานะครับก็มีทหารรัสเซียคนหนึ่งเนี่ยก็ได้ล้มลงไปนอนอยู่กับพื้นที่บนทางด้านนอนครับไอ้เจ้าโดนยูเครนเนี่ยมันก็ทำการหย่อนระเบิดใส่นะครับผมแต่ระเบิดเนี่ยมันก็ไปตกห่างจากทหารรัสเซียพอสมควรนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่แอนคิดว่าสะเก็ดระเบิดส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็น่าจะไปถูกทหารรัสเซียที่กำลังนอนอยู่กับพื้นคนนี้นะครับต่อมานะครับไอ้เจ้าโดนยูเครนเนี่ยมันก็ได้ทำการหย่อนระเบิดไปอีกลูกนึงครับแต่ระเบิดลูกนี้นะครับก็ไปตกใส่ทหารรัสเซียคนที่กำลังนอนอยู่เข้าอย่างจังนะครับผมแน่นอนนะครับว่าการหย่อนระเบิดครั้งนี้นะครับแอร์คิวทหารรัสเซียเนี่ยก็น่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับสถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการใช้โจรกามิกาเซ่เนี่ยบินโจมตีเรือของทหารรัสเซียที่บริเวณแม่น้ำแห่งนึงนะครับจากในคลิปนะครับโจรกามิกาเซ่ของยูเครนเนี่ยมันก็ได้บินลัดเลาะไปตามแม่น้ำแห่งนี้เพื่อตามเรือของทหารรัสเซียไปนะครับซึ่งที่บริเวณแม่น้ำแห่งนี้เนี่ยแอร์คิดว่ามันจะเป็นแม่น้ำแห่งนึงแถวแคว้นเคอร์ซอนฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์นะครับผมเมื่อโจรกามิกาเซ่ของยูเครนมันบินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันก็ได้พุ่งชนเรือของทหารรัสเซียลำนี้ทำให้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นนะครับแอร์นี่ก็ต้องขอเลยไว้สักนิดนึงครับไอเรือของทหารรัสเซียลำนี้นะครับก็ได้เสียหลักแล่นออกไปที่บนทางด้านขวานะครับทหารรัสเซียเนี่ยก็ได้กระโดดลงน้ำหนีตายจากเรือลำนี้กันจ้าละวันเลยนะครับแอดก็ไม่ชัวร์นะครับว่าที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันมีจระเข้อยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีเนี่ยทหารรัสเซียกลุ่มนี้นะครับก็ไม่น่าจะเหลือนะครับผมแน่แล้วนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับทหารรัสเซียเนี่ยก็น่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับส่วนเรือของพวกเขาเนี่ยก็น่าจะได้รับความเสียหายพอสมควรนะครับผมผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของหน่วยโอเดซ่าการเมนนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวแคว้นเคอร์ซอนฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์นะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปการใช้โจรกามิกาเซ่เนี่ยบินถล่มรถบรรทุกของทหารรัสเซียที่บริเวณป่าแห่งนะครับจากในคลิปนะครับโจรกามิกาเซ่ของยูเครนลำหนึ่งเนี่ยมันก็ได้บินพุ่งตรงไปยังรถบรรทุกของทหารรัสเซียที่จอดซ่อนอยู่ที่บริเวณป่าคันนาแห่งนี้นะครับไอ้โจรกามิกาเซ่ของยูเครนเนี่ยมันได้บินพุ่งชนรถบรรทุกของทหารรัสเซียคันนี้ทำให้เกิดมีการระเบิดเกิดควันขโมงเกิดขึ้นครับไอ้รถบรรทุกของทหารรัสเซียคันนี้นะครับแอดยังไม่ชวนครับว่ามันได้บรรทุกอะไรมาหรือเปล่านะครับถ้ามันบรรทุกกระสุนเชื้อเพลิงมาเนี่ยมันก็น่าจะได้รับความเสียหายอย่างหนักพอสมควรครับแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่คลิปเนี่ยมันตัดไปก่อนนะครับไม่งั้นเราก็จะได้เห็นความเสียหายที่ชัดเจนกว่านี้นะครับผมแน่นอนนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับจะรถบรรทุกของทหารรัสเซียคันนี้ครับมันก็น่าจะได้รับความเสียหายไม่มากก็น้อยนะครับสถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับรูปต่อมานะครับรูปนี้นะครับก็เป็นรูปการถล่มฐานทัพของทหารรัสเซียที่เป็นสถานีดับเพลิงเก่าแถวๆเมืองโอเรนสกี้แคว้นเคอร์ซอนนะครับเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่21เดือนกันยายนปีคศ2023ที่ผ่านมานะครับในรูปเนี่ยเพื่อนๆเห็นว่าไอ้ที่บริเวณสถานีดับเพลิงเก่าที่ทหารรัสเซียดัดแปลงทำเป็นฐานทัพเนี่ยมันก็ได้เกิดมีควันขโมงเกิดขึ้นครับไอ้ควันขโมงดังกล่าวนะครับก็เป็นการโจมตีจากอาวุธชนิดหนึ่งทางยูเครนนะครับผมแอดก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่าอาวุธชนิดดังกล่าวเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันก็อาจจะเป็นไอ้เจ้า GMLRS ที่ยิงมาจากไฮมาก็ได้นะครับรูปต่อมานะครับรูปนี้นะครับก็เป็นความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้นะครับในรูปเนี่ยเพื่อนเห็นว่าไอ้ที่บนทางด้านขวาของอาคารแห่งนี้นะครับมันก็มีร่องรอยความเสียหายจากการโจมตีอย่างชัดเจนนะครับผมการโจมตีครั้งนี้นะครับก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตออกมานะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับแอดคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะต้องมีทหารรัสเซียได้รับบาดเจ็บบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่ที่บนสถานีดับเพลิงเก่าแถวเมืองโอเรนสกี้แคว้นเคอร์ซอนนะครับ
สถานการณ์สู้รบที่ยูเครนก็ยังคงดุเดือดนะครับถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดจะรีบนำมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันต่อไปนะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจแอดด้วยนะครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ